ช่วยทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นภายใน5วันเท่านั้นทุกคนโอ้โหมิลวินเองเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้ผิวคือดีมากชอบมากเลยนะคะตอนนี้นะคะเวลาแต่งหน้าเนี่ยไม่เห็นรอยจุดด่างดำเราก็ไม่สามารถที่จะไปทดลองตามถนนให้ทุกคนเห็นผลได้นะคะเราก็มาทดลองกับกล่องนี้เลยนะบีบลงไปลงในทั้ง2บิ๊กเกอร์อ่ะใช่ช่วยได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการทดลองให้ดูนะเราได้กล่องอันนี้มา
นนี่ Strong Skin Immunity Experiment Box นะคะทุกคนเป็นกล่องที่ไว้สำหรับทดลองนะคะข้างในเนี้ยก็จะมีแบบทดลองให้เห็นว่าค่า PM 2.5 เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปทดลองตามถนนให้ทุกคนเห็นผลได้นะคะแล้วก็มาทดลองกับกล่องนี้เลยนะเราเปิดให้ดูเลยนะคะข้างในเนี่ยก็จะมีพวกสารละลายโอดีนแทนของมลภาวะนั่นเองนะคะทุกคนไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยนะคะวันนี้พี่วิทย์เองจะเป็นเจ้าหนูจำไมนะคะแล้วก็ทดลองให้ทุกคนดูว่าก่อนที่ทุกคนจะซื้อเจ้าตัวนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อพี่วิทย์เองตอนนี้นะคะเราไปทดลองกันดูก่อนว่ามันจะเห็นผลแล้วดีอย่างที่พี่ลูกพิษพูดเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกไหมนะคะเราไปดูกันเลยโอเคทุกคนและตอนนี้พี่วิทย์ก็จะมาทำการทดลองให้ทุกคนดูนะคะว่าเจ้าสารละลายโอดีนนี้เป็นฝุ่น PM 2.5 นะคะแล้วก็มีเจ้าวิชี่ Mineral 89ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะคะแล้วเรามาดูกันว่าจะช่วยให้หน้าเราเนี่ยดีขึ้นไหมเนี่ยเราใช้กล่องนี้เป็นกล่องทดลองนะคะทุกคนเห็นได้ชัดเลยอันดับแรกเรามาใส่แว่นตาก่อนวันนี้นะคะเป็นชมเป็นเจ้าหนูทดลองเป็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ Girl นะคะทุกคนไปค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนตามที่กล่องทดลองนะคะบอกเราจะเอาตามนี้เลยนะคะเรามีขวดบิ๊กเกอร์2อันนี่นะคะอันที่1อันที่2เดี๋ยวตั้งให้ทุกคนเห็นเลยเราจะใช้เจ้าวิชี่มินเนอรัล89นะคะโอ้เขาดีมากเลยนะคะทุกคนเขามีตัวเทสเตอร์หรือว่าตัวทดลองที่แบบเพื่อมาใช้ในการทดลองให้เราเลยนะคะเป็นหลอดนึงเลยนะคะนี่คือเสียดายนะคะแอบเสียดายแต่ว่าเราไม่เป็นไรนะคะเรามีขวดใหญ่อยู่นะคะอันนี้คือเขาบอกว่าอันดับแรกนะคะข้อหนึ่งก็คือเราจะต้องบีบวิชี่มิลเลอร์89ลงไป15มิลลิลิตรนะคะลงในบิ๊กเกอร์ A อันนี้คือเราเปรียบเสมือนให้บิ๊กเกอร์ A นะบิ๊กเกอร์ A จะอยู่ซ้ายมือนะคะแล้วก็บิ๊กเกอร์ B นะคะจะอยู่ขวามือนะคะทุกคนช่วยไปจำด้วยนะคะเราจะบีบลงไป15มิล15มิลบีบลงไปแอบเสียได้นะคะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะหมดหลอดเลยหรือเปล่าเนี่ยหมดหลอดเลยเพราะว่าหลอดเนี้ยมัน15มิลน่ะ15มิลนะคะเทน้ำ15มิลลงในบิ๊กเกอร์ B นะคะเราจะดูดน้ำนะคะ15มิล15มิลเนี่ยก็คือ5มิล3ครั้งเนาะ15มิลนะคะเอ้ยเท่ากันเลยว่าผ่านนะคะนี่บิ๊กเกอร์ A นะคะนี่บิ๊กเกอร์ B นะคะตอนนี้เราก็จะได้นะคะมีวิชี่นะคะที่ไม่วิชี่นี้นะคะวิชี่มินเนอรัล89นะคะซ้ายมือคือบิ๊กเกอร์ A แล้วก็อันนี้คือน้ำเปล่านะคะ15มิลนะคะอยู่ขวามือเนาะบิ๊กเกอร์ B ไปต่อเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะหยดสารละลายไอโอดีนลงไป1หยดนะคะลงในทั้ง2บิ๊กเกอร์แล้วใช้แท่งคนนะคะสารละลายโอดีนก็คือเจ้าตัวนี้เราจะหยดไปอย่างละ1หยดนะคะแล้วก็เราก็คนนะคะให้เข้ากันคลิปนี้อาจจะนอนหน่อยนะคะว่าพี่ปิ๊ดเป็นเจ้าหนูทดลองนะคะลงในทั้ง2บิ๊กเกอร์ใช่ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วทีนี้เราก็คนเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็คนในส่วนของบิ๊กเกอร์ A อยู่นะคะใสมากเลยนะคะทุกคนยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะคะคนหยดแรกนะคะก็ยังไม่เห็นผลอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ยังใสอยู่เหมือนเดิมนะคะทั้ง2อย่างเลยทั้งน้ำแล้วก็ทั้งเจ้าตัววิชี่มิลเลอร์89นะคะต่อไปเราจะทำซ้ำจนครบ5หยดนะคะทุกคนนี่หยดแรกแล้วนะคะเหลืออีก4หยดนะคะทุกคนเรามาลงหยดที่2นะคะนะคะทีนี้เราก็คนโหยก็ยังใสอยู่นะคะโอ้โหถ้าเปรียบจากฝุ่น PM นะคะก็คือสารละลายโอดีนที่หยดลงไปนะคะเจ้าวิชี่มิเนอรัล89เนี่ยไม่ทำให้แบบขุ่นเลยนะคะทุกคนยังอยู่ใสอิ้งเลยแต่น้ำข้างขวาเนี่ยเริ่มจะออกเป็นสีชานิดๆนึงแล้วนะคะปึ๊บเราไปหยดที่3ต่อเลยค่ะที่3นะคะ
คนเอ้ยก็ยังใสเหมือนเดิมอ่ะก็แปลกมากเลยอ่ะทุกคนอันนี้น้ำนี่ก็เริ่มแบบหยดแค่สีหยดที่3แล้วใช่ไหมนี่หยดที่4ที่4นะทุกคนติงติงเราคนนะคะทุกคน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 ก็ยังใสนะทุกคนที่สีแต่น้ำข้างขวานี้เริ่มจะเป็นแบบสีชาชันนิดนึงละหยดที่5เลยนะทุกคนหยดที่5ติ๊งติ๊ง5หยดแล้วนะคะทุกคนครบ5หยดปึ๊บมาทดลองดูกันว่าสารไลโอดีนที่เราหยดลงไปเนี่ยมันจะหายลงไปไหมนะคะทุกคนเราจะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะทุกคนแล้วเรามาดูผลกันว่าระหว่างน้ำกับเจ้าวิชี่มิลเลอร์89เนี่ยอันไหนจะใสกว่ากันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะวิชี่จะเป็นสีนี้นะคะจัดปะส่วนน้ำนะคะก็จะเป็นสีนี้เดี๋ยวเรามาดู20นาทีกันนะคะ20นาทีนะคะทุกคนเราจะจับเวลาเลยเริ่มนี่นะคะเวลาวิ่งไปแล้วเนาะทุกคนตอนนี้ก็คือ19แล้วนะคะ19นาทีแล้วนะทุกคนอย่างที่เห็นในภาพนะคะเราก็เปิดดูโอ้ย20นาทีแล้วนะคะทุกคนครบ20นาทีแล้วนะคะเรามาดูเลยเดี๋ยวเราขอหยุดก่อนนะคะ20นาทีเป๊ะๆเลยนะต้องไปโฟกัสอีกหยุดเรามาดูการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนหลังจาก20นาทีแล้วนะคะว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนดูดิทุกคนสีแบบเห็นได้ชัดเลยนะทุกคนอันนี้คือพี่พิษแบบถ่ายแบบเรียวๆให้ทุกคนดูเลยนะทุกคนนี่คือแบบสีชามากน้ำเปล่านี่คือสีแบบเหลืองเลยอะเห็นไหมเหลืองเลยแต่ว่าเจ้าวิชี่มิลเลอร์89คือทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนโอ้โหคือความเข้มข้นของน้ำแร่นะคะจากประเทศฝรั่งเศสนะคะตั้ง 89% นะคะทุกคนในส่วนของไฮยาลูรอนนะคะที่ช่วยลดความชุ่มชื้นก็คือแบบเข้มข้นมากทุกคนคือแบบสีแบบไม่เปลี่ยนเลยอะเป็นสีขาวแบบขาวขุ่นเหมือนเดิมยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยนะคะเปรียบเทียบเลยเห็นไหมอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมอ่ะเทียบกันเลยสีแบบไม่เหมือนกันเลยอะสีชามากอะน้ำอะโอเคแล้วมาปิดคลิปกันเลยดีกว่าพี่พิทก็จะกลายเป็นแขนแน่นแท้พี่พิทคนเดิมนะคะผ่านการทดลองไปแล้วเนาะทุกคนก็อยากที่บอกนะคะว่าเจ้าตัววิชี่มิลเลอร์89นี้นะคะพี่พิทก็ถือว่าประทับใจมากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาได้ส่งแบบกิฟต์เซ็ตบ็อกซ์มาให้ตรงที่แบบว่าให้เราทดลองเนี่ยก็คือไม่ให้เราเชื่อแบบง่ายๆไงทุกคนบางคนอาจจะพูดว่าเอ้ยนี่พี่มาขายของนี่นาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ขายจริงนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะที่ Shopee นะคะเดี๋ยววิจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะตอนนี้เขาก็จะมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆมากมายนะคะก็สามารถไปซื้อกันได้นะคะอันนี้คือพี่พิทแบบไม่ได้อวยหรืออะไรมากมายนะคะก็คือเขาทดลองให้พี่พิทเชื่อแบบเต็มร้อยมากเลยนะคะตรงที่ว่าเขาส่งของมาให้เราทดลองด้วยตัวเราเองจริงๆนะคะโดยที่เราแบบเราไม่เชื่อคำพูดคนลอยๆเนาะเราก็เห็นนะที่เราได้เห็นชัดๆเลยว่าของเขาดีจริงๆนะคะตรงนี้เนาะโอเคก็ใครที่สนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะคะวิทย์ก็จะทิ้งไว้ให้เนาะโอเควิทย์สุดท้ายแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเจ้าวิชี่มิลเลอร์89นี้นะคะเขาจะมีคุณสมบัติเด่นนะคะ4ประการเลยนะคะนั่นก็คือ1ก็คือช่วยประกันผิวนะคะให้แข็งแรงสตรองนั่นเองนะคะด้วยคุณสมบัติจากน้ำแร่นะคะธรรมชาติน้ำแร่ภูเขาไฟนะคะเข้มข้นมากนะคะ 89% นะคะจากประเทศฝรั่งเศสนั่นเอง2ก็คือช่วยปกป้องผิวจาก PM 2.5 นะคะทุกคนอย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราก็เจอมลภาวะนะคะก็คือ PM 2.5 นะคะแล้วตัววิชี่นี้ก็คือสามารถช่วยปกป้องเราได้นะคะเป็นเหมือนพรีเซรั่มของเราเลยค่ะช่วยแบบปกป้องผิวให้แข็งแรงนะคะเป็นสเต็ปแรกของเราเลยนะคะอันดับที่3ก็คือปราศจากแอลกอฮอล์หรือพาราเบนไม่มีสีไม่มีน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้ไม่แพ้พี่พิทไม่แพ้เลยนะคะปกติพี่พิทเป็นคนแพ้ง่ายมาก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 อันนี้คือมากแบบก็ไก่ล้านตัวไม่มีใครเชื่อนอกจากตัวเราอะเราได้ทดลองแล้วถือว่าดีก็คือดีพี่พิทจะไม่โกหกเลยอย่างเงี้ยเนาะประการสุดท้ายก็คือช่วยประโลมผิวนะคะได้24ชั่วโมงเลยนะ
ค่ะทุกคนเพราะว่าปกติแล้วเราใช้เซรั่มก็เช้าเย็นอยู่แล้วใช่ไหมนี่ก็คือแบบช่วยรักความชุ่มชื้นช่วยให้ผิวเราดูมีน้ำมีนวลอุ่มอิ่มฟูหน้าเด้งอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ใครสนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่เคยได้ใช้แล้วดีไม่ดียังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะว่าเป็นยังไงได้ลองใช้แล้วเป็นยังไงใครแพ้หรือไม่แพ้อะไรเงี้ยสามารถมาคุยคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้พี่รุ้งบิ๊ดเองก็มาบอกสิ่งดีๆให้กับทุกคนแล้วนะคะก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้พี่รุ้งบิ๊ดลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่รุ้งบิ๊ดเองจะมาบอกสิ่งดีให้กับทุกคนอะไรอีกนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Audio Jungle.